นอนครับถ้าเพชรอดิศักดิ์เอาไม่ลงนี่แสดงว่าอาวุธไม่แรงครับน่านะครับโอ้โหกับนักมวยจากเมียนมาหลาวินเซินโอ้ตั้งหน้าตั้งตาเจาะตั้งหน้าตั้งตาต่อยเลยครับหลาวินเซินกำลังหาเรดาร์อยู่ครับไม่ตกใจนะครับเพชรอดิศักดิ์ครับเจอลูกบุกของหลาวินเซินแต่ความว่องไวครับหลาวินเซินโอ้โหเจอถีบยันลูกนี้ตั้งใจนะครับวันนี้เพชรอดิศักดิ์มาแบบไร้ทิศทางเหมือนกันนะครับร้อยเรียงเพลงอาวุธเข้าไปต่อนะครับเพชรอดิศักดิ์ครับแหมสู้นะครับตอนนี้ครับโอ้โหดูครับเตะจ่อทั้งพับในพับนอกครับหลาวินเซินแหมระวังนะครับช่วงหมุนนี่ระวังเจอแข้งของเพชรอดิศักดิ์ครับแหมลูกแบบนี้นะครับหมุนมาครับไอ้ครับใจเย็นๆครับหาโฟกัสดีๆเข่าลอยชกยากนะครับมวยแบบนี้โอ้โหถีบทำลายจังหวะครับลูกนี้ดูดีๆครับแฟนๆดูดีๆครับจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่าทางช่อง8แม่แกก็เวียงไปเวียงมาแต่ดูปอแปรปอแปรยังไงชอบกดครับหลาวินเซินอ้าวเจอมัดขวาอีกยังกะต้นสนแถวชายทะเลครับโยกไปเยกมาตามคลื่นตามลมครับโอ้โหบริเวณตาซ้ายนี่เริ่มจะปูดนะครับโอ้โหเจอเข่าเข้าไปครับอัดเข้าไป2เข่ายังสู้ครับพยักหน้าหงึกๆสู้ต่อครับโอ้ยศอกหลับครับนี่ครับแน่นอนครับถ้าเพชรอดิศักดิ์เอาไม่ลงนี่แสดงว่าอาวุธไม่แรงครับน่านะครับโอ้โหจับขี่มาแล้วเอ้าขี่ไปตีไปไม่เป็นไรครับตีได้ตีไปอ่ะตีได้ตีไปหลาวินเซอร์บอกตีได้ตีไปครับทบทนได้กรรมการเบรกเลยครับไม่ไหวครับยุติดีกว่าครับไม่ไหวครับยืดเยื้อเจ็บเปล่าๆครับโอ้โหลูกนี้ดึงดูครับแม่ดูครับโชคดีตากล้องผมลงไป1ขั้นบันไดนะครับไม่นั้นหงายหลังแน่ครับดูเสียบครับปอบอยเห็นแล้วลากมาตีในตัวโยนตัวลอยครับคุณมรุตครับก็พยายามสู้เต็มที่เลยนะครับทางด้านของหลาวินเซินครับแต่ดูครับลูกคีบตีของเพชรอดิศักดิ์ครับยิ่งตียิ่งมันโอ้โหลูกนี้ตีเข้าใบหน้าเลยนะครับเป็นการเบรกเกมที่ถูกต้องครับปอบอยยืดเดียวก็อันตรายครับมีแต่ความบอบช้ำนะครับถ้าเป็นภาษานักกีฬาก็พอรู้ดำรู้แดงครับไม่เอากันถึงเจ็บสลบหามลงครับเพราะว่าแหมอาวุธของนักมวยนั้นรุนแรงอยู่แล้วครับมันต่างกันเยอะครับนี่ครับตีลูกนี้ชัดเจนครับ2เม็ดก่อนหน้านั้นก็ตัวโยนตัวลอยครับคอร์เนอร์เพชรอดิศักดิ์แคนการูมวยไทยภูเก็ต